อีแพครุ่น20หักได้ด้วยมือเปล่าบอดี้บอบบางพกพาต้องระวังจีริริเจฟวีริทพิมหักอีแพครุ่น20ได้ด้วยมือเปล่าเหมือนกับตอนทดสอบหักอีแพดโปรย้ำบอดี้บอบบางพกพาต้องระวังอีแพดรุ่น20หักได้ด้วยมือเปล่าจีริริเจฟวีริทพิมได้เผยคลิปทดสอบความทนทานของอีแพดรุ่น20และหนึ่งในนั้นคือการทดสอบการหักเครื่องด้วยมือเปล่าพบว่าตัวเครื่องหักงอง่ายมากเหมือนกับ iPad Pro 2018ที่เคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ iPad รุ่นที่10ใช้บอดี้ดีไซน์เดียวกันกับ iPad Air 5 4รวมถึง iPad Pro ซึ่ง iPad Pro เคยมีประเด็นเรื่องดีไซน์และความเรียบทำให้ตัวเครื่องงอง่ายมาก iPad Pro 2018เป็นจีริริเจฟวีริทพิมเผยว่า iPad รุ่นที่10เป็นดีรุ่นที่หักงอง่ายดังนั้นเวลาพกพาต้องดูแลให้ดีพยายามอย่าให้มีอะไรกดทับหรือมีความเสี่ยงที่ทำให้ตัวเครื่องหักงอความคิดเห็นในเพจ ifonimod.net